หลวงพ่อฤาษีลิงดำแนะเคล็ดลับพิธีทำบุญต่ออายุใหญ่ตามตำราโบราณหลากหลายแนวทางทำได้ไม่ยากอย่างที่คิดตามวิธีโบราณอาจารย์ท่านสอนไว้อย่างนี้นะว่าวิธีต่ออายุใหญ่คือถึงปีหนึ่งถ้าเป็นวันเกิดหรือวันสำคัญของเรา 1. ใส่บาตรวันไหนก็ได้ทำกับข้าวพิเศษตามที่เราพอใจเท่าที่ทุนจะพึงมีจัดใส่บาตรแก่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาแล้วก็ถ้าหากว่ามีสตางค์สร้างพระพุทธรูปสักหนึ่งองค์ 2. สร้างพระพุทธรูปพระพุทธรูปนี่จะเป็นพระดินเหนียวก็ได้เป็นพระปูนซีเมนต์ก็ได้เป็นปูนพลาสเตอร์ก็ได้หรือพระโลหะก็ได้ไม่จำกัดเพราะเป็นรูปพระแล้วอานิสงส์เสมอกันแต่ต้องมีหน้าตักไม่น้อยกว่า4นิ้วถวายเป็นสมบัติของสงฆ์3. ปล่อยสัตว์ที่จะพึงถูกฆ่าหลังจากนั้นก็เอาสัตว์ที่จะพึงถูกฆ่าตายอย่างที่เขานำมาเพื่อแกงหรือที่เขาทอดแหสุ่มปลาได้มีสตางค์ก็ไปซื้อเขาสัก2ตัวตามกำลังทรัพย์นะแล้วก็ปล่อยไปแล้วก็อุทิศส่วนกุศลส่วนบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรและเทวดาผู้รักษาชีวิตท่านบอกว่าถ้าทำเป็นนิดคำว่าอุปฆาตกรรมหรือกรรมที่เขาริดรอนก่อนอายุไขก็ดีและอาการมรณะคือกรรมที่จะตายก่อนอายุไขก็ดีจะไม่มีสำหรับผู้ที่ทำแบบนี้แต่ถ้ากรรมอย่างนี้เข้ามาถึงแค่ป่วยไม่มากก็เป็นธรรมดาด้านอนุสติเรื่องการต่ออายุมีในพระพุทธศาสนาแต่ว่าวิธีการต่ออายุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเดี๋ยวนี้ก็จ่ายหนักอยู่เหมือนกันเอาพระไปสวดตั้ง7วันเรื่องการต่ออายุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเดี๋ยวนี้ที่ทำกันก็จ่ายหนักอยู่เหมือนกันนะเอาพระไปสวดตั้ง7วันนี่เสียทั้งข้าวทั้งน้ำนี่บางทีต้องจ่ายสตางค์ด้วยแย่เหมือนกันนะพระเองก็จะทนไม่ไหวก็เลยใช้สายศีลก็แล้วกันแต่ว่าสายศีลที่ทำกันนั้นก็อย่าลืมพระรัตนตรัยแต่ทางที่ดีญาติโยมพุทธบริษัทถ้าจะทำอย่างนั้นนะถ้าคนป่วยจริงๆอย่าปล่อยให้ไม่มีความรู้สึกทำตอนที่ยังมีสติอยู่นะตอนที่มีสติอยู่ดีๆก็ให้นิมนต์พระไปสวดสักครั้งหนึ่งแต่ไม่ใช่สวดอภิธรรมหากสวดพระปริตวงสายศีลล้อมรอบถ้าผู้ป่วยจะต้องตายเพราะสิ้นอายุไขก็ต้องตายแน่ๆสายศีลป้องกันไม่ได้แต่ถ้าผู้นั้นจะตายอย่าลืมว่าคนป่วยก็เหมือนคนที่ตกน้ำว่ายน้ำไม่เป็นเราส่งอะไรให้เกาะเขาก็จะเกาะส่งไม้ให้เกาะเธอก็จะเกาะส่งสุนัขให้เกาะเธอก็จะเกาะเพราะต้องการทรงชีวิตอยู่เช่นกันถ้าคนป่วยเห็นพระแล้วสวดพระปริตจิตคนป่วยในตอนนั้นได้รับสมาทานศีลก่อนเวลานั้นก็จะได้รับสมาทานศีลอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ทำให้เป็นคนมีศีลเวลาที่มีการสวดพระปริตจิตก็จะฟังพระสวดด้วยความเคารพจิตจะยึดอยู่กับพระหลังจากพระกลับแล้วจิตจะจับอารมณ์นั้นตลอดเพราะในขณะที่ป่วยไม่มีโอกาสทำลายศีลต่อไปอีกเพราะกำลังป่วยอยู่ไม่สามารถที่จะไปฆ่าใครหรือทำร้ายใครหรือลักขโมยใครถือว่าคนป่วยที่มีศีลบริสุทธิ์ถ้ามีการถวายทานด้วยไม่ว่าทานนั้นจะเป็นธูปเทียนดอกไม้หรือปัจจัยโภชนาหารก็ตามถือว่าเป็นการถวายทานแก่พระสงฆ์กำลังของทานจะช่วยคนป่วยได้อีกแรงหนึ่งด้านอนุสติถ้ามีพระพุทธรูปด้วยจิตของเธอ
ก็จับพระพุทธรูปเป็นพุทธานุสติการจำเสียงสวดเป็นธรรมานุสติการนึกถึงพระสงฆ์เป็นสังฆานุสติถ้าเป็นอายุขัยที่จะพึงตายบาปกรรมใดๆที่ทำมาแล้วในการก่อนจะไม่มีโอกาสให้ผลในเวลานั้นเหลือแต่บุญอย่างเดียวที่จะประคับประคองคนนั้นไปสวรรค์ไปพรหมโลกหรือจะไปนิพพาน